รายการเซียนกล้องเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับตากล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเซียนกล้องครับรายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้พัฒนาทักษะและก็เรียนรู้เรื่องราวของการถ่ายภาพผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับโดยความมุ่งหวังนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้รับความรู้ไปพัฒนาทักษะในเรื่องของการถ่ายภาพคุณผู้ชมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะใช้ในงานอดิเรกนะครับหรือว่าอาจจะพัฒนาไปถึงขั้นประกอบอาชีพในอนาคตของคุณผู้ชมก็ได้นะครับเอาละครับตอนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบเรื่องราวดีๆกับรายการเซียนกล้องกันเลยครับเมื่อเราก้าวข้ามผ่านวิวัฒนาการด้านการถ่ายภาพจากกล้องฟิล์มเป็นกล้องดิจิตอลในทุกวันนี้เราจึงอยากให้เพื่อนตากล้องไม่เพียงแต่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปไม่ต้องใช้ฟิล์มแล้วเท่านั้นเซียนกล้องน่าจะรู้ให้ลึกอีกสักหน่อยถึงเรื่องเมมโมรี่การ์ดสำหรับบันทึกรวมทั้งไฟล์ต่างๆชื่อนี้นามสกุลนั้นเป็นอย่างไรไปชมกันครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของไฟล์ภาพครับซึ่งเวลาเราถ่ายภาพแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีไฟล์บันทึกภาพลงมาใช่ไหมครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันนะครับซึ่งวิทยากรที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับท่านเป็นช่างภาพมืออาชีพอิสระนะครับรวมไปถึงมีผลงานมากมายเลยรวมไปถึงผลงานเขียนด้วยนะครับคุณสุรเชษฐ์น้ำทิพย์หรือคุณไม้หลักหรือน้ำไม้นั่นเองครับสวัสดีครับน้ำไม้ครับสมัยนี้เนี่ยนะครับการถ่ายภาพเนี่ยช่างภาพก็จะนิยมใช้กล้องดิจิตอลมากกว่าแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผลงานหรือเรียกว่าเอาท์พุตที่ออกมามันจะไม่ใช่ฟิล์มอีกต่อไปแล้วนะครับมันจะต้องเป็นไฟล์ภาพนะครับงั้นมาทำความรู้จักกับไฟล์ภาพกันหน่อยดีกว่าครับว่ามีไฟล์กี่ลักษณะครับที่เราใช้งานในการถ่ายภาพครับในลักษณะทั่วๆไปของกล้องถ่ายรูปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะมีไฟล์รูปให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ไฟล์หลักๆเลยที่ใช้ในการทำงานเนี่ยซึ่งทุกกล้องเนี่ยน่าจะมีนะครับก็คือเป็นไฟล์ JPEG นะครับกับ RAW ไฟล์นะครับเราคงต้องมาพูดก่อนว่าความแตกต่างของไฟล์2ไฟล์เนี่ยมันทำงานแตกต่างกันยังไงนะครับในไฟล์ของ JPEG เนี่ยในพาร์ทของ JPEG เนี่ยมันเป็นไฟล์ที่สามารถถ่ายออกมาแล้วนำมาแสดงผลได้เลยแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วก็เหมาะกับการทำงานที่ค่อนข้างคนถ่ายจะต้องมีความแม่นยำในเรื่องการถ่ายภาพพอสมควรแม่นยำยังไงครับแม่นยำในเรื่องของแสงเรื่องของจังหวะจากโคนมุมมองเพราะว่ามันเป็นไฟล์ที่ปรับแต่งได้น้อยคือว่า JPEG เนี่ยเราเน้นว่าเราออกมาแล้วใช้งานเลยใช้งานเลยใช่ครับอย่างเช่นถามว่าแล้วเราเป็นช่างภาพหนึ่งคนเนี่ยเราต้องใช้ไฟล์อะไรบ้างหรือเลือกใช้เฉพาะไฟล์ได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาผมไปถ่ายงานข่าวหรือถ่ายงานกีฬาที่จะต้องส่งงานหนังสือพิมพ์ลักษณะอย่างเงี้ยฮะเราจะต้องใช้ไฟล์ JPEG ก็คือถ่ายปุ๊บเราส่งงานเลยใช่ถ่ายปุ๊บต้องส่งงานเลยแล้วต้องถ่ายมาค่อนข้างความแม่นยำสูงนะครับเรื่องแสงเรื่องโอเวอร์อันเดอร์เราต้องคุมให้ได้อย่างเงี้ยครับเพราะเราต้องรีบส่งอาจจะต้องส่งเข้าห้องเพลสส่งทางอินเทอร์เน็ตอะไรก็ว่าไปเพื่อส่งข่าวให้ทันเร็วกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยฮะนี่คือลักษณะของไฟล์ JPEGแต่ข้อเสียของไฟล์ JPEG ก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับคือคุณภาพของภาพอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่ในที่นี้เนี่ยถามว่าถ้าเราเอาไฟล์ JPEG ออกมาแล้วมองเฉยๆเนี่ยมองด้วยตาเปล่าออกไหมมองไม่ออกครับว่าไอ้ข้อบกพร่องข้อบกพร่องเนี่ยคืออะไรมันมีเพียงพอที่จะทำให้ใช้งานไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ใช่ฮะแต่ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของหลักการครับไฟล์ JPEG กับไฟล์ RAW เนี่ยไฟล์ JPEG เนี่ยคุณภาพดรอปกว่าไฟล์ RAWพอสมควรนะครับครับผมส่วนไฟล์รอเนี่ยนะครับรอไฟล์จริงๆแล้วเนี่ยคือการเก็บข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลดิบนะครับกับการปรับค่าเบื้องต้นในการถ่ายเหมาะสำหรับที่จะเอามาใช้งานที่เรานำซอสงานทั้งหมดต้นฉบับงานทั้งหมดกลับไปบ้านแล้วมีเวลาที่จะปรับแต่งหรือขยับแสงได้เช่นอาทิถ่ายงานพิธีถ่ายงานอะไรต่างๆที่ต้องส่งงานลูกค้าเป็นจำนวนมากๆแล้วช่างภาพอาจจะมีการควบคุมแสงที่เหลื่อมล้ำผิดพลาดเพราะลักษณะเวลาเราส่งงานลูกค้าเนี่ยสภาพแสงจะต้องเคลียร์แล้วก็เสมออย่าให้แสงมันโดดกันมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไฟล์รอเนี่ยจะเอื้อต่อการมาปรับแต่งทีหลังโดยที่คุณภาพภาพสมบูรณ์มาก
ประมาณนั้นซึ่งไฟล์ภาพในไฟล์รอเองนี่ก็อาจจะนำไปใช้เพื่อจะเป็นไปปริ้นแอดหรือไปทำอะไรอีกแล้วในวงการโฆษณาถ้าสมมติเราจะทำงานโฆษณาเนี่ยส่วนมากมักนิยมถ่ายเป็นรอไฟล์นะครับซึ่งรอไฟล์ก็จะมีแล้วแต่ว่าค่ายไหนก็เขาก็จะมีโปรแกรมของเขาซึ่งสามารถเปิดโปรแกรมเขาได้แล้วให้สีคุณภาพสีที่ตรงกับต้นฉบับแต่ในทางตรงข้ามแล้วเนี่ยมันก็มีโปรแกรมซัพพอร์ตที่เป็นโปรแกรมกลางนะครับถึงแม้ว่าสีอาจจะไม่ตรงตามโปรแกรมของบริษัทกล้องยี่ห้อนั้นๆนักเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้ดีพอสมควรครับทีนี้ไฟล์2ประเภทนี้มันอยู่ในกล้องเราเลยใช่ไหมอยู่ในกล้องเราเลยครับเราปรับเอาเลือกเอาเราเลือกเอาปรับเอาใช่ครับครับว่าเราจะเอาเป็น JPEG จะเอาเป็น JPEG Medium JPEG Medium ก็หมายถึงอาจจะละเอียดไม่มากประมวลผลเร็วอะไรอย่างเงี้ยฮะรอไฟล์ก็อาจจะประมวลผลช้านิดนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายการเราเลือกการใช้ไฟล์เนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยเราถ่ายลักษณะไหนยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราถ่ายโหมดต่อเนื่องคือโหมดต่อเนื่องคือจะได้ยินเสียงช่างภาพถ่ายลั่นชัดๆๆๆๆๆๆครับลักษณะอย่างเงี้ยเราอาจจำเป็นที่จะต้องเลือกไฟล์ JPEG เพราะว่ามันประมวลผลเร็วกว่ารอไฟล์ในการเซฟข้อมูลลงการ์ดบันทึกภาพของกล้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่ามันเหมาะสมกับลักษณะของงานไหมนะครับแล้วก็ในที่นี้เดี๋ยวผมมีตัวอย่างนะครับตัวอย่างของ RAW file นะครับที่เอามาให้ดูว่ามันทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูนะครับภาพครับอันนี้คือตัวอย่าง RAW file นะครับเป็น RAW file จากกล้อง Nikon นะครับครับพอเราเปิดมาแล้วปุ๊บเนี่ย RAW file สามารถสร้างคุณสมบัติหลายๆอย่างได้นะครับเช่นสามารถดึงให้ over ได้ดึงให้ under ได้นะครับแก้ไขโทนของไวท์บาลานซ์เป็นอมน้ำเงินเห็นไหมครับเป็นอมส้มนะครับนะครับเราสามารถเพิ่มค่าสีดำนะครับเพิ่มค่าฟิลไลท์ลงไปนะครับให้ค่าแสงเกิดขึ้นเพื่อข้ามความสว่างนะครับคอนทราสต์อะไรเหล่านี้นะครับคือเพิ่มได้หมดเลยนะครับโดยที่คุณภาพภาพไม่เสียครับทีนี้ถ้าเป็น JPEG ล่ะครับถ้าเป็น JPEG หมายความว่าเราสามารถทำงานกลุ่มพวกนี้จะไม่ได้อย่างเช่นเดี๋ยวผมลองจะเปิดภาพนี้นะครับครับเปิดภาพนี้แล้วกันแก้เป็น JPEG นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับว่าความแตกต่างของภาพที่เป็นเซฟมาเป็น RAW file นะครับกับเป็น JPEG เนี่ยแตกต่างกันนะครับอย่างภาพนี้ในเรื่องของการทำงานและการปรับแต่งนะครับครับอันนี้เป็นไฟล์ JPEG ครับแล้วเดี๋ยวดูความแตกต่างนะครับว่าอย่างไฟล์ JPEG เนี่ยเวลาเราทำงานปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะมาเพิ่มความสว่างเนี่ยเราจะต้องมาเพิ่มในตัวโปรแกรมตั้งหากอิสระนะครับอย่างเช่นโปรแกรม Photoshop นะครับส่วนมากซึ่งคนนิยมใช้อย่างเงี้ยครับครับผมเวลาจะมาเพิ่มความสว่างเงี้ยครับมันจะได้ค่าสีค่าเกณฑ์ค่าต่างๆที่ไม่เหมือนรอไฟล์นะครับเห็นไหมครับคือภาพมันจะแตกต่างใช่มันจะแตกต่างความคอนทราสต์อะไรพวกนี้ครับมันจะแตกต่างเพราะว่ามันคุมได้แคบในรายละเอียดถ้าเปรียบเป็นวอลลุ่มแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าบิดวอลลุ่ม1แล้วไป2เลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นรอไฟล์มันเหมือนบิดวอลลุ่มไว้1แล้วไป 1.1 1.2 1.3 1.4 แล้วไปเรื่อยๆจนถึง2ค่าความละเอียดสเกลในการปรับแต่งเนี่ยมันจะละเอียดกว่าในรอไฟล์ใช่ครับและที่สำคัญอย่างยิ่งในตัวของในตัวของตัวรอไฟล์เนี่ยครับครับก็คือความละเอียดของตัวภาพ JPEG ที่จะปรับแต่งเนี่ยก็จะละเอียดไม่เท่ารอไฟล์ไม่เท่ารอไฟล์ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอไฟล์เนี่ยสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ง่ายกว่านั้นคือเราสามารถแก้ไขไวท์บาลานซ์ได้นะครับซึ่งใน JPEG ตอนเนี้ยยังไม่มีโปรแกรมใดที่รองรับเรื่องไวท์บาลานซ์ได้ค่อนข้างดีและสมบูรณ์ถึงแม้ว่าจะทำได้ครับบ้างนะครับนี่ครับเรามาแก้ไว้บาลานซ์ที่หลังได้ถ้าเราถ่ายค่าไว้บาลานซ์ผิดนี่ครับได้ตามค่าแสงที่เราถ่ายเรามาแก้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีสเกลอื่นอีกมากมายพวกพารามิเตอร์ต่างๆพวกนี้ครับค่าสีจะละเอียดมากกว่านี่ครับแก้ความมืดของขอบภาพอย่างเดียวนี่ครับพวกนี้ครับซึ่งใน JPEG ไฟล์เนี่ยเราจะต้องใช้คำว่ามารีทัชหรือไปปรับในโปรแกรม Photoshopแต่ข้อเสียของรอไฟล์เนี่ยคือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเนี่ยจะต้องมีแรมสูงใช้แรมเยอะประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ต้องค่อนข้างสูงเพราะว่าขนาดไฟล์เองค่อนข้างใหญ่ครับใช่ครับหนึ่งไฟล์ค่อนข้างใหญ่แล้วรอสมชื่อครับ
คือถ้าถ่ายมาเยอะๆเนี่ยรอสมชื่อเลยครับคือรอเนี่ยรอเปิดรอเปิดรอเปิดสมชื่อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่เครื่องไม่แรงต้องใช้คำว่าเครื่องไม่แรงนะครับเปิดภาพภาพนึงอาจจะใช้เวลาสักนาทีนึงหรือ30วิประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดเป็น JPEG เราอาจจะเปิดได้ทีเดียวเลย 20-30 รูปครับเพราะว่าขนาดไฟล์ค่อนข้างเล็กคือความแตกต่างแต่ความสมบูรณ์ของไฟล์เนี่ยถ้าเรามีเวลาในการปรับแต่งเนี่ยรอไฟล์สมบูรณ์กว่าครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับไปพบกับเรื่องราวดีๆจากอาจารย์สงครามโพวิไลกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับน้ำไม้กันต่อครับในการถ่ายภาพใช้แฟลชทำยังไงถึงจะไม่ให้แสงแฟลชแข็งหรืออ่อนเกินไปล่ะคะเอาละครับปัญหาเรื่องการถ่ายภาพเป็นปัญหาที่พวกเราจะต้องเจออยู่บ่อยๆนะครับหลายท่านเวลาไปถ่ายภาพใช้แฟลชผมก็มีแฟลชที่เราเคยใช้ไม่ว่าจะเป็นแฟลชตัวเล็กตัวน้อยที่ติดอยู่กับกล้องไม่ว่าจะเป็นแฟลชตัวใหญ่ที่มีใช้กันอยู่นะครับนะคำถามที่ถามมาก็คือว่าจะใช้แฟลชยังไงให้มันดูนุ่มไม่แข็งเกินไปคำว่าแสงแข็งคงหมายถึงว่าโอ้โหมันเข้มเขาเรียกแชโดว์กับไฮไลท์มันเข้มเกินไปหรือบางทีก็ถ่ายแล้วมันอ่อนเกินไปก็หมายความว่าแสงมันไม่พอนั่นเองนะครับเคล็ดลับในการที่จะถ่ายภาพให้สวยนั่นก็คือว่าถ้าแฟลชบางตัวนะครับมีออโต้ก็จะได้อีกแบบนึงแฟลชบางตัวนั้นมีคำว่าฟูลก็จะได้แสงอีกแบบนึงแฟลชบางตัวนั้นสามารถลดแสงแฟลชได้1/4 1/8ก็จะได้แสงอีกแบบนึงเพราะนั้นผมอยากจะแนะนำครับถ้าอยากจะใช้แฟลชให้ถ่ายภาพได้สวยๆเช่นถ่ายภาพงานแต่งงานถ่ายภาพรับปริญญาถ่ายภาพคุณพ่อคุณแม่ถ่ายภาพแฟนครอบครัวผมแนะนำครับว่าควรใช้สายพ่วงแฟลชอย่างนี้เสียบเข้าไปกับฮอตชูนะครับแล้วก็ถือไปทางไหนก็ได้นี่เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้แสงแฟลชนั้นมีการเฉลี่ยแสงที่เหมาะสมแต่อีกวิธีหนึ่งนะครับคือใช้แบบนี้ครับเราเรียกว่าลูกโป่งนะครับส่วนใหญ่เราก็จะสูงเข้าไปที่หน้าแฟลชแบบนี้แล้วเราก็ถือกล้องแบบนี้เห็นไหมครับจะทำให้แสงแฟลชมันนุ่มนวลสวยแล้วได้ภาพที่ค่อนข้างจะดีแต่ต้องจำไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาเราจะใช้แฟลชกล้องมันมีซิงโครไนเซชันระหว่างแฟลชกับกล้องที่สูงสุดของมันเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายภาพบางครั้งซิงโครไนมันบางกล้องบางตัวซิงโครไน250/1/250กล้องบางตัวซิงโครไนที่1/60แต่ถ้าอยากได้ฉากหลังที่ดำทึบหายใช้1/250คนก็จะลอยขึ้นมาฉากหลังจะดำแต่ถ้าต้องการฉากหลังด้วยต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ำลงครับเช่น1/30หรือ1/60แล้วใช้แฟลชอย่างนี้นะครับหรือจะยกขึ้นอย่างนี้หรือจะเอาไว้ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ตามที่ท่านถนัดจะได้ภาพแสงแฟลชที่งดงามไม่แพ้ใครเลยครับกลับมาพูดคุยกับน้ำไม้กันต่อนะครับในเรื่องของไฟล์ภาพนะครับซึ่งน้ำไม้ก็บอกไปแล้วนะครับว่ามี2ประเภทใหญ่นั่นก็คือรอไฟล์กับ JPEG กับ JPEG ใช่ครับซึ่งจะเป็นไฟล์ที่ช่างภาพมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานตัวไหนส่วนใหญ่ที่เลือกใช้กันครับผมใช่ครับคือถ้าเรามาเปิดในคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยครับตัวรอไฟล์นี่มันนามสกุลจะเป็นอะไรครับถ้าเป็นของ Canon จะเป็น CR2 นะครับถ้าจะเป็นของ Nikon จะเป็น NEV ครับจะเป็น NEV ครับผมส่วนผมเคยเห็นไฟล์ภาพบางรูปบางชนิดนี่จะเป็น .tiffTIFF file TIFF file จะเป็นไฟล์ที่ถูกแปลงเช่นเราถ่ายเป็น raw file มาแล้วเนี่ยถ้า output ที่เราต้องการเนี่ยต้องการให้คุณขนาดของภาพและคุณภาพของภาพคงอยู่ไม่ loss ในเรื่องของสีสันในเรื่องดีเทลต่างๆซึ่งเป็นรายละเอียดลึกๆเนี่ยครับเราจะต้องแปลงจาก raw file มาเป็น TIFF 16บิตต้องเป็น16บิตนะครับไม่ใช่เป็น8บิตแปลงจาก raw file เป็น TIFF 16บิตแล้วเอาเข้ามาทำงานแล้วก็เอาพุทออกไปเป็น CMYK เพื่อลงพิมพ์หรืออะไรก็ว่าไปเพราะมันจะคงคุณภาพของภาพได้สมบูรณ์และจะเป็นไฟล์ที่ใหญ่แต่ไม่ใช่เราถ่ายเป็น raw file เราบอกว่าเราอยากได้ไฟล์สมบูรณ์ครับถ่ายเป็น raw file มาเรียบร้อยแปลงเรียบร้อยส่งกลับมาเป็น JPEG เหมือนเดิมอันนั้นก็ไม่มีผลอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเราถ่ายเป็น raw file แล้วเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าเราถ่าย raw file มาเพื่ออะไรถ้าเพื่อแค่ปรับแต่งแสงสีนิดๆหน่อยคงความสมบูรณ์ไว้เพื่อยืดหยุ่นในการปรับตั้งสิ่งที่เราทำแล้วพลาดในตอนถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยฮะอ
ันนั้นก็ไม่เป็นไรก็ปรับให้เรียบร้อยแล้วก็แปลงเป็น JPEG แล้วก็ส่งงานลูกค้าได้ในกรณีที่ว่าต้องการแค่นั้นแต่ในกรณีที่ว่าเราต้องการเอาไฟล์ภาพมาทำงานโฆษณาต้องอ่านเอาไปรีทัชไป mix and match ทางด้าน Photoshop หรืออะไรก็ว่าไปอย่างนี้ฮะเราจำเป็นที่จะต้องแปลงเป็นทิปไฟล์เท่านั้นเพื่อเอามาทำงานเพื่อได้คุณภาพภาพสูงสุดซึ่งตรงนี้เนี่ยช่างภาพเองก็ต้องศึกษาเรียนรู้ต้องศึกษาเรียนรู้ในสายของงานโฆษณาต้องศึกษาเรียนรู้ครับก็คือในรายละเอียดปลีกย่อยเหล่านี้มันมีมันก็จะมีปลีกย่อยลึกลงไปลึกลงไปอีกนะครับลึกลงไปถึงขนาดว่าเราถ่ายมาไซส์แค่นี้แต่เราต้องการไปทำเป็นบิลบอร์ดเราต้องแก้ไขไฟล์ภาพให้มันใหญ่ขึ้นเราต้องทำยังไงก็จะมีปีกย่อยลงไปอีกเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าช่างภาพหลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ว่าจะต้องไปทำงานต่อคือเหมือนเราส่งเป็นฟอร์แมตเป็นงานให้กับลูกค้าไปลูกค้าใช่แต่เราก็ต้องรู้นะครับว่าเราจะต้องส่งแบบไหนให้กับลูกค้าใช่เพื่อที่เราจะได้เลือกก่อนตอนที่เราทำงานใช่ครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราฟังไปแล้วว่ารอไฟล์คือสิ่งที่ดีที่สุดเราต้องหันมามองอุปกรณ์เสริมในการทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่ได้กล่าวไปแล้วในเรื่องของการ์ดเก็บข้อมูลที่เราจะต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าในการ์ด1การ์ดสมมุติว่า4จิกหรือ2จิกก็ตามรอไฟล์อาจจะได้แค่200รูปแต่ถ้าเป็น JPEG อาจจะได้ถึง500รูปในการ์ดใบเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสิ่งเหล่านี้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยไม่ใช่รู้แต่ว่าเอ้ยเราอยากถ่ายรอไฟล์นะเพราะว่าเขาปรับมันบอกว่าปรับตั้งได้หรืออะไรเงี้ยแต่องค์ประกอบเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จำเป็นครับครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเตรียมตัวไปไม่พอนี่เวลาเราออกไปทำงานบางทีมันก็จะลำบากการเก็บข้อมูลเราจะลบรูปทิ้งก็ไม่ได้เพราะงานยังต้องดำเนินต่อไปครับผมทีนี้เดี๋ยวให้น้ำไม้เนี่ยช่วยสรุปเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นเคล็ดลับง่ายๆในการที่จะเลือกการบันทึกไฟล์นะครับสักนิดนึงละกันให้กับคุณผู้ชมทางบ้านก็คือถ้าเราออกไปถ่ายงานต่อหนึ่งครั้งที่เราไปถ่ายงานเนี่ยถ้าในน้องๆที่เพิ่งเริ่มหัดถ่ายรูปนะครับ คิดอยากจะฝึกถ่ายรูปผมแนะนำให้ฝึกด้วย JPEG ให้ JPEG ให้เป็น JPEG ฝึกด้วย JPEG เพราะว่าอะไรเพราะว่าในใจลึกๆของเราจะรู้ว่ามันเป็นไฟล์ที่แก้ไขค่อนข้างยากผิดเลยเสียเลยมันจะได้เพิ่มความตั้งใจในการทำงานมากขึ้นจะได้ที่น้ำไม้เคยบอกเสมอคือต้องคิดก่อนที่จะถ่ายไปเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราไม่มีก๊อกสำรองครับเสียคือเสียแต่ถ้าสมมติว่าเราชำนาญแล้วเราอยากจะหัดทำงานแล้วงานนั้นเนี่ยมันเป็นงานที่พลาดไม่ได้ครับเป็นงานครั้งเดียวในชีวิตเป็นงานที่ลูกค้าซีเรียสครับถ้าอย่างเงี้ยถ้ามั่นใจว่าตัวเองยังไม่แม่นพอในเรื่องไลติ้งครับผมเราต้องพยายามถ่ายเป็นรอไฟล์ไว้เพื่อคงคุณภาพงานให้สูงสุดนะครับถึงแม้ว่าเราจะมาถ่ายเป็นรอไฟล์แค่ปรับตั้งแล้วก็ส่งเป็น JPEG ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลของลูกค้าต้องมาก่อนเราต้องรักษาภาพให้ได้นะครับครับผมก็คือเราต้องเลือกตามการใช้งานให้ถูกต้องเลือกตามการใช้งานครับนะครับเพราะว่าต่างอย่างที่เหตุผลก็เยอะแยะมากมายเลยใช่ครับไม่ใช่เป็นในเรื่องขนาดของไฟล์การปรับแต่งรายละเอียดทั้งหลายโดยเฉพาะเอาไปทำโฆษณาสมมติลูกค้าบอกว่าจะไปทำงานโฆษณาต่อนะต้องไปรีทัชนะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราต้องถ่ายรอไฟล์แน่นอนนะครับแล้วก็ต้องแปลงไฟล์ให้ถูกต้องด้วยว่าไปตามนี้ตามสเต็ปของมันในสิ่งที่จะเอาไปทำว่าเอาไปทำอะไรพอรู้แล้วครับว่าเลือกไฟล์อะไรที่จะลงมาเป็นฟอร์แมตในการทำงานของเราเนี่ยครับโปรแกรมในการจัดการภาพอย่างที่ของน้ำไม้ที่ได้แนะนำไปนะครับที่จะมาปรับแสงคอนทราสต์อะไรทั้งหลายแหล่นะครับเลือกยังไงถ้าเป็นโปรแกรมถ้าเป็นถ่ายมาเป็น JPEG ครับผมจะใช้โปรแกรม Photoshop เป็นหลักครับนะครับเพราะ Photoshop ทำงานค่อนข้างกว้างนะครับแต่ถ้าเป็นรอไฟล์เนี่ยครับมันจะมีทางเลือกอยู่2ทางทางแรกคือตัวโปรแกรมของบริษัทนั้นคือหมายความว่าอะไรหมายความว่ากล้องเช่นกล้อง Canon ก็จะมีโปรแกรม DDP ของเขาเองเลยที่จะให้จัดการภาพจัดการภาพของเขาเองอ๋อถามว่าตรงนี้มีข้อดียังไงมีข้อดีตรงที่ว่าโปรไฟล์สีกับกล้องมันจะตรงกันทำให้ได้ภาพค่อนข้างสีใกล้เคียงความเป็นจริงนะครับแต่เราต้องทำการแปลงไฟล์แล้วโยนไฟล์เข้า Photoshop โยนเป็น JPEG โยนเป็นทิปไฟล์โยนเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ที่ตัวผมเลือกใช้เนี่ยผมเลือกใช้โดยความชำนาญและประสบการณ์ผมเลือกใช้ตัว Photoshop เลยในการเปิดไฟล์เพราะ Photoshop เนี่ยสามารถเปิดได้ทั้งไฟล์ของ Canon ได้ทั้งไฟล์ของ Nikon แต่ถ้าสมมุติเรามีกล้องหลายๆตัวเนี่ยเราไม่สามารถเอาไฟล์ของ Nikon มาเปิดใน Canon ได้มันจะข้ามค่ายกันค่อนข้างลำบากนี่ก็คือเราใช้โปรแกรมที่เป็นของเป็นกลางผมจะใช้เป็นกลางแต่ข้อเสียคือสีอาจจะไม่ตรงแล้วเราแก้ยังไงครับอย่างนี้แก้ยังไงคือผมใช้ลักษณะการจำโทนเอาครั้งแรกเรา
ความชำนาญครั้งแรกเราเมื่อเราลองใช้เราจะรู้ครับว่าเราปรับไปปุ๊บประมาณนี้พอเปิดเอาท์พุตออกมามันจะเป็นประมาณนี้มันจะเหลื่อมกันนิดเดียวไม่ได้มากมันจะคล่องตัวกว่าเพราะว่าลองสังเกตดูนะครับครับอันนี้มันเป็นรอไฟล์พอผมเปิดเข้ามาใน Photoshop ปั๊บนะครับมันยังทำงานบนรอไฟล์เหมือนเดิมนามสกุลเดิมเน็บนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานบนเน็บเนี่ยมันก็เหมือนกับเราไปทำงานบนรอไฟล์อยู่ยังไม่ได้เป็น JPEG หรือเป็น TIFF ไฟล์ครับประมาณนี้ซึ่งก็คือเราก็ทำงานตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปเซฟใช่แล้วเราก็เซฟเอาท์พุตออกมาว่าเราจะเซฟเป็นอะไรพอเซฟปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีนามสกุลบอกเราอย่างเงี้ยครับนามสกุลบอกเลยว่าเราจะไปเป็น BMP เป็น Nikon เป็น JPEG เป็น PCX เป็นเนี่ยครับเป็น PDF ซึ่ง Photoshop. ตัวนามสกุลของไฟล์เซฟที่ออกมาเป็นเอาท์พุตนี่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานการใช้งานเป็นทาก้าเป็นอะไรแล้วแต่ประเภทอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นในแง่งานภาพนิ่งถ่ายภาพส่วนมากก็จะเป็น JPEG บ้างเป็น TIFF ไฟล์บ้างอย่างเงี้ยครับถ้าเราจะเอาไปทำงานต่อเราก็เซฟเป็น Photoshop ไว้เพื่อที่จะดึงกลับมาทำต่อครับมันค่อนข้างง่ายและสะดวกเนี่ยครับครับแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมก็ได้ทราบไปแล้วนะครับในเรื่องของไฟล์ภาพนะครับแล้วก็ประเภทรวมไปถึงวิธีการเลือกใช้ว่าเราจะจัดเก็บไฟล์ภาพในนามสกุลไหนนะครับเพื่อนำไปใช้งานให้ถูกต้องจากวิทยากรของเราครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณสุรเชษฐ์น้ำทิพย์นะครับหรือน้ำไม้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับชมรายการเซียนกล้องไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับนำเทคนิคเคล็ดลับและก็ประสบการณ์ดีๆนะครับที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรแขกรับเชิญของเราทุกๆท่านนะครับไปปรับใช้กับการถ่ายภาพของคุณผู้ชมในอนาคตด้วยนะครับสุดท้ายนะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นติชมรายการก็ได้นะครับส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับรายการเซียนกล้องครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400ครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่พลาดการชมรายการนะครับอยากชมรายการย้อนหลังนะครับหรือว่าอยากได้ข้อมูลดีๆจากทางรายการนะครับก็สามารถเข้าไปชมแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์ของเราครับ www.etvthai.tv ครับวันนี้ครับเวลาของรายการเซียนกล้องก็หมดลงแล้ว